ช่วงธรรมสวัสดีบ้านนี้มีอริยะวู้วู้วู้พี่สติมามาวิ่งแข่งกันไหมวู้วู้ปัญญาเกิดเบาๆหน่อยจ้ะอย่าส่งเสียงดังมากเสียงของเราอาจรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมอยู่นะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษครับพี่สติมาผมเผลอสติไปแวบเดียวมัวแต่คิดถึงความสนุกของตัวเองจนหลงลืมไปว่าที่นี่น่ะเป็นเขตปลีกวิเวกก็เพราะนี่ไงล่ะจ๊ะคุณยายจ๋าจึงต้องคอยกำราบพวกเราให้มีวินัยให้พวกเรารู้จักเคารพคนอื่นการไม่ใช้เสียงในเขตที่ปลีกวิเวกพี่สติมาครับผมชักสงสัยแล้วสิว่าไม่ใช้เสียงจะเป็นความเคารพกันได้ยังไงกันมันก็น่าจะเป็นคนละเรื่องนะครับปัญญาเกิดงั้นเราไปกับคุณยายจ๋าพร้อมกับคุณผู้ชมกันดีกว่าเพื่อจะได้ขอความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นนะการเคารพคนอื่นมันต้องเริ่มต้นจากการเคารพหัวใจของตัวเองก่อนถ้าเรายังไม่ซื่อสัตย์กับหัวใจของเราเองเราก็คงจะไม่ซื่อสัตย์กับหัวใจของคนอื่นหรอกถ้าเรารู้ว่าเสียงของเราทำให้ใครสักคนหนึ่งเจ็บปวดหรือทำให้ใครสักคนรู้สึกหนวกหูเนี่ยถ้าเราเคารพตัวเราเราก็จะไม่กระทำอย่างนั้นเพราะเรารู้ว่าเสียงสร้างความสุขก็ได้สร้างความทุกข์ก็ได้ถ้าเรารู้สึกละอายที่จะใช้เสียงและเป็นไปเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองและมีผลต่อคนอื่นด้วยเราก็จะหยุดเองนั่นแหละไม่เห็นจะต้องให้ใครสอนเลยมันต้องมาจากสำนึกข้างในไม่ใช่หรือคุณยายจ๋าครับผมได้เห็นหลายๆครั้งที่คุณยายจ๋ายกมือขึ้นไหว้เด็กตัวเล็กๆอย่างนั้นเป็นการเคารพเด็กตัวเล็กๆหรือครับปัญญาเกิดเข้าใจผิดแล้วคุณยายไม่ได้ยกมือไหว้เด็กนะแต่เราเคารพหัวใจของเด็กทุกคนที่มีโพธิจิตที่แบ่งบานได้เหมือนกับปัญญาเกิดเนี่ยก็ไม่ได้ไหว้คุณยายนะแต่ปัญญาเกิดกำลังเคารพหัวใจที่มีโพธิของคุณยายตาหากเพราะฉะนั้นการเคารพกันที่หัวใจที่รู้ตื่นและเบิกบานได้และสามารถไปถึงที่สุดของความเป็นอิสระชนได้มันเป็นคุณธรรมของอริยชนที่เขาทำกันจ้ะคุณยายจ๋าครับบางครั้งผู้ใหญ่น่ะก็ชอบบอกให้ไหว้คนโน้นคนนี้ปัญญาเกิดนะไม่เข้าใจเลยครับว่าทำไมเด็กๆต้องทำด้วยแต่เมื่อผู้ใหญ่สั่งให้ยกมือไหว้ผมก็ทำนะแต่ในใจอ่ะก็ไม่ได้เคารพตามมือที่ไหว้หรอกครับจริงๆเด็กๆก็คงต้องการต้นน้ำหรือต้นแบบคุณยายเข้าใจจริงๆแล้วเฝ้าสังเกตให้ดีเถอะถ้าเราไม่มีอคติมากเกินไปเราก็จะเห็นว่าผู้ใหญ่สอนเราอยู่เสมอนั่นแหละทั้งในสิ่งที่เราควรจะทำตามและเราไม่ควรทำตามปัญญาเกิดมีปัญญาไม่ใช่หรอสติมาถ้าเผื่อว่าน้องเขามีปัญญาเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาจะตามใครในเรื่องอะไรและจะไม่ตามใครในเรื่องอะไรคุณยายจ๋าคะการเคารพซึ่งกันและกันก็เป็นมารยาทที่ดีที่เด็กๆควรทำใช่ไหมคะคุณยายจ๋าคือถ้าจะเอาแค่มารยาทก็ได้นะแต่จริงๆถ้ามีเจตนาที่ตั้งไว้ที่จะไม่เบียดเบียนและจะทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจของเราให้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วก็มันเป็นยิ่งกว่ามารยาทอีกจ้ะมันเป็นวิถีของอริยชนคุณยายก็อยากให้ทั้งสติมาและปัญญาเกิดไปได้ไกลมากกว่าเรื่องของมารยาทนะขอให้เรารู้ว่าการเกิดมาของเราเนี่ยเราสามารถหยุดชั่วแล้วสามารถที่จะเร่งทำอะไรที่มันทำได้ยากแต่มันเป็นความดีงามและในขณะเดียวกันเราก็ทรงจิตไว้ให้เป็นปกติไม่เผลอเพลินกับสิ่งอะไรที่พอใจและไม่พอใจแล้วเห็นว่าทั้งพอใจและไม่พอใจมันก็แค่มาแล้วไปเท่านั้นอันนี้เป็นวิถีชีวิตที่ดีมากทีเดียวจ้ะอย่าทำให้ตัวเองเป็นคนมารยาทจัดแต่ข้างในลึกๆไม่เติบโตเลยนะมันเสแสร้งแล้วนั่นก็ไม่ทำให้หนูเจริญเติบโตจ้ะโอ้ยทั้งนั้นผมก็ขอกราบคุณยายจ๋าด้วยความเคารพและก็จะจดจำคำสอนของคุณยายจ๋าไว้ข้างในใจเลยธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าธรรมะสวัสดีจ้ะ